วัสดีครับทั้งสองคนเลยครับผมทั้งแดนเนียลและก็ทีมงานครับผมเป็นไงบ้างครับเกมของแดนเนียลวันนี้ครับเกมบนเวทีของแดนเนียลวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกมการชกเกมการชกของแดนเนียลใช่ใช่ใช่เราจะออกกระบุดหนักคิดไหมครับว่าเกมจะจบไวขนาดนี้ครับเราไม่คิดเป็นอย่างนี้เราตกเจ็บเองเขาโดนวางแผนต้องออกกระบุดหนักวางเกมวางแผนมาอย่างไรครับวันนี้ครับวางแผนมาคิดไหมว่าจะชนะน็อกในยกแรกเลยเราไม่คิดเราคิดเราเป็นไฟที่ดีnot easy ยากเพราะว่าเราคิดเขามีอาวุธหนักด้วยครับมีอาวุธใช่ครับสนามพามีอาวุธหนักเราบอกต้องระวังต้องแต่วันนี้ก็เอาชนะน็อกมาได้ก็ถือว่าผลงานสุดยอดเลยใช่แต่ดันนี่โดนด้วยแล้วไฟต่อไปครับเจอเข้าไปชิงชนะเลิศกับยอดวิชามีความกังวลกดดันอะไรไหมครับเราคิดว่าสนุกแน่นอนสนุกเพราะว่าซ้อมหนักเราคิดว่าตอนนี้ยอดวิชาเขารู้ดันนี่เก่งเราคิดตอนนี้ยอดวิชาซ้อมหนักแน่นอนเราคิดตอนนี้เขารู้ดันนี่คิดว่าเป็นเขาต้องวางแผนมาดีกับไฟเทียลแน่นอนใช่เพราะเรารู้ยอดวิชาเก่งเขามีแผนแน่นอนครับแล้วตอนนี้หวังถึงแชมป์ยังครับตอนนี้ครับเข้าสู่รอบชิงแล้วหวังถึงแชมป์เปี้ยนไหมครับเราคิดเราชนะได้คิดว่ามีรูชนะยอดวิชาคิดว่าได้คิดว่าจะชกแผนไหนครับดานิเอลตอนนี้ร่างกายดีมากเขาชกได้5ยกสบายน้ำหนักเป็นไงดานิเอลน้ำหนักเขาต่ำถ้าเขาขึ้นไปทีประมาณ75-77 กิโล77ก็ลดไม่เยอะยกประมาณมีวิธี4โลเขามีวิธีมีโภชนาการอะไรหลายอย่างกินควบคุมอาหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเรารู้ทำน้ำหนักยังไงเราต้องหนักยังไงเรารู้ตอนนี้ถามตอนนี้หน่อยได้ไหมว่าเจอยอดวิชาข้างหน้านี่จะใช้เกมแบบไหน Was thanks to one to the other which thanks was his game was harshful Drucker pressure Drucker เล่งจะเล่งบีบให้ยอดวิชาหมดจนได้คิดว่าลังไคเขามีลังไคดีกว่าที่ดีกว่ายอดวิชาเราคิดว่าเราต้องดูแต่ยอดวิชามีเวลา5อาทิตย์มีเวลา5อาทิตย์ก่อนที่จะชิงแชมป์แล้วก็คิดว่าดานิเอลนี่จะเอาชนะย้ำแขนยอดวิชาได้อีกครั้งไหมครับถามได้เลยครับคิดว่าน่าจะได้นะความมั่นใจน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั่นใจครับดานิเอลปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเอาในอายุ26ปี24ปีโอเคครับให้ฝากแฟนมวยช่วยติดตามดานิเอลนะครับผมไฟคลับ FC ผมไม่ขอจะครับฝากแฟนมวยหน่อย Was wish the in the fans out there Thank you for watching and promote and support me in the next fights I will win and I will train the hardest I canโอเคครับยินดีด้วยครับสำหรับชนะวันนี้ครับขอโชคดีครับผมนี่ครับ